สวัสดีครับผมได้เชยสิทธิ์จากบริษัทโกลด์โมบายนะครับสวัสดีครับผมทวีศักดิ์ทองขาวนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทโกลด์โมบายครับผมครับสวัสดีครับผมกิตติยศเงาหน่อครับเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโกลด์โมบายครับเอาล่ะนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาพวกเรามาดูวิธีการทำออโตเมตเทสด้วย Android Espresso นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำ UI Testing นะครับอย่างแรกก่อนนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าตัวเครื่องมือนี้ในการทำเทสทุกกรณีก็ได้บางครั้งเราอาจจะเทสด้วยมือได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการเทสด้วยมือมันอาจจะไม่ไหวเพราะว่ามันต้องกรอกเยอะมากนะครับซึ่งในกรณีเนี้ยน้องยศแล้วก็น้องโยนะได้ทำตัวอย่างเวิร์กช็อปตัวนึงเอาไว้นะครับเพื่อจำลองให้เห็นภาพว่าการใช้ตัวเอสเพรสโซ่เนี่ยมันสามารถประหยัดเวลาในการทำเทสได้ยังไงในเคสนี้เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับก็นี่คือเป็นเวิร์กช็อปนะครับซึ่งก็จะมีซอสโค้ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรตัวหลักสูตรเทสนะครับเขาเรียกว่าออโตเมทเทสของโค้ดโมบายด้วยคราวนี้เดี๋ยวรบกวนโยลองรันให้ดูแล้วก็อธิบายให้ฟังเลยแล้วกันว่าเวิร์กช็อปนี้พยายามพี่แนะนำว่าขอเป็นเคสที่มันเป็นสักเซสก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกตอนนี้เป็นเคสไหนอยู่ขอพี่ดูซิเราใช้ลอจิกอะไรอยู่นะต้องไปดูที่ตรงนี้ใช่เทสลูปนะครับอันนี้เป็นของเวอร์ชันหนึ่งครับผมเวอร์ชันหนึ่งโอเคงั้นรันเลยนะครับครับครับใช่โอเคครับผมจะทำการรันนะครับตัวเวิร์กช็อปที่ผมได้ทำขึ้นนะครับในการทำเทสนะครับในที่นี้ผมใช้ในการกรอกข้อมูลอีเมลนะครับผมฟอร์มข้อมูลอีเมลที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องมาก่อนนะครับในของเทสฟังก์ชันเทสของตัวแรกนะครับเราทีนี้ก็ไม่เป็นไรพี่ว่ารันเลยดีกว่าโอเคครับค่อยอธิบายทีหลังครับผมได้ครับเลยรันเลยโอเคครับผมจะรันแล้วนะครับครับโอเคสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีแอปพลิเคชันถูกรันขึ้นมาบนซิมูเลเตอร์โดยที่เหมือนกับมีลิงก์เนี่ยไปกรอกข้อมูลให้เราอัตโนมัติใช่ป่ะใช่ครับซึ่งนั่นแหละก็คือส่วนหนึ่งของเจ้าตัวเอสเพรสโซ่ทำหน้าที่ให้เราโดยทางยศและโยเนี่ยทำการเขียนโค้ดลงไปเพื่อบอกว่าให้มันทำการใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปแล้วก็ทำการเช็คว่ามันใส่ข้อมูลเนี่ยแล้วมันได้ผลลัพธ์อย่างที่เราคาดคิดหรือเปล่านะครับตอนนี้กำลังรันอยู่นะโอเคมั่นใจหน่อยนายครับผมมั่นใจครับกว่าจะมาถึงจุดคลิปนี้ได้เนี่ยก็หลายเทคนะใช่ครับนะครับฝนสับเยอะอะไรจะเห็นว่าตอนนี้แอปขึ้นมาแล้วนะผมไม่ทำหายอะไรกับมันเลยนะฮะก็ในเคสนี้นี่คือเอสเพรสโซ่มันเกาะให้เราอัตโนมัติรู้สึกเคสแรกเป็นเคสที่เขาเรียกว่าลองเกาะแบบที่ถูกฟอร์แมตก่อนดังนั้นเราคาดหวังว่าข้อความคำว่า success จะต้องปรากฏขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับผมโอเคก็จะเห็นว่าในเคสเนี้ยนะครับมาทำการเกาะซึ่งในกรณีนี้ถ้าเกิดให้คนเนี่ยคงไม่ไหวเพราะว่าการเกาะเนี้ยจะมีการจำลองทำหลายรอบด้วยถ้าเกิดเราดูจากนี้ก็เห็นว่าน้องเขาจะมีการทำอะไรนะฟอร์ลูป3ครั้งถูกต้องป่ะเอาล่ะรู้สึกมีเอเรอร์เลยเทสเคสแรกนี่คือเทสเคสที่จำลองเหมือนกับกรอกถูกแต่มันดันทะลึ่งบอกว่าผิดตอนนี้กำลังทำการรันเทสแบบที่กรอกผิดแล้วคิดว่ามันต้องเอเรอร์คิดว่ามันต้องรีพอร์ตเอเรอร์ดูซิว่าเคสนี้จะผ่านไหมมีทั้งหมด2เคสนะครับ2เคสอันนี้คือเคสจำลองเกาะผิดอยู่ก็ตอนนี้ทุกอย่างยังดูทำงานถูกต้องอยู่นะครับโอเคตรงนี้เพื่อให้เห็นนะครับว่าเราทำการเช็คจริงๆนะครับจะมีตัวเลขเขานะครับนับรอบที่เราเช็คไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับในเคสนี้จะเห็นว่าเคสที่เป็นการจำลองว่าเราใส่อีเมลที่ผิดมันสามารถทำการเช็คได้จริงไหมว่าใส่อีเมลผิดผ่านเพื่อไงเคสนี้ผ่านซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยคงจะไม่ไหวถูกต้องป่ะคงจะเหนื่อยครับเพราะว่านะต้องทำซ้ำๆหลายรอบอะครับดังนั้นแน่นอนก็หมายความว่าเอสเพรสโซ่อาจจะไม่เหมาะกรณีที่แบบเช่นแบบเทครั้งเดียวก็พอนะครับคราวนี้เราจะลองดูว่าเอ๊ะมันเออร์เลอร์ตรงไหนยังไงก็เราคลิกไปตรงนี้คราวนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วลองเช็คดูซิแต่ผมต้องการลากตัวนี้ขึ้นมานะครับครับแล้วผมจะจิ้มไปนะครับตัวนี้เป็นมันบอกว่ามันเออร์เรอร์ที่บรรทัดไหนนะครับผมก็จะกดไปนะครับครับครับผมซึ่งมันเออร์เรอร์ในเคสที่เราใส่อีเมลที่ถูกต้องเข้าไปนะครับแสดงว่าลอจิกนะครับที่เราเขียนเข้าไปในการตรวจสอบข้อมูลอีเมลอ่ะมันไม่ถูกต้องครับครับซึ่งในเคสเนี้ยเราก็จำลองก็คือจริงๆไม่จำลองเกิดจากเหตุการณ์จริงเลยจริงๆเราคิดว่ามันจะผ่านเนี่ยซึ่งเนี้ยคือฟอร์แมตที่อีเมลที่มันน่าจะถูกแต่ว่าไอ้ลอจิกเนี้ยมันทะลึ่งบอกว่าผิดก็ในเคสเนี้ยเราก็ลองทำการสร้างเป็น2เคสขึ้นมาคือเ
การเช็คว่าอีเมลถูกฟอร์แมตเป็นเวอร์ชัน1ซึ่งอันเนี้ยเป็นโค้ดที่เราไปก๊อปมาจาก Stack Overflow นะก็คือเหมือนชีวิตจริงนะซึ่งอันนี้ผิดอันนี้คือแบบที่ถูกซึ่งเราใช้กับ product เราจริงๆเราจะลองเปลี่ยนเป็นเคสที่ถูกดูนะครับดูซิว่ามันจะผ่านไหมแล้วก็เปิดอย่างนี้แล้วก็ทำการกด run อีกครั้งหนึ่งเอาล่ะ run ง่ายๆผมทำการ run ครั้งนะครับนะครับก็ส่วนของโยนะโยก็จะช่วยเกี่ยวกับทำเอกสารนะกี้เห็นเอกสารอยู่นะครับก็ในคลิปหน้าจะมารีวิวเอกสารคำสั่งต่างๆนะครับก็จริงๆก็ช่วยๆกันหมดแหละยังมีอีกคนนึงนะชื่ออบนะครับผมไปทำให้ลูกค้าอยู่นะครับก็รู้สึกดูคลิปจะหาไปนิดนึงนะเอาละในคลิปนี้ก็เปิดมารันนะก็จริงๆมีหลายเวิร์กช็อปในนี้นะครับก็ได้นะครับครับผมโอเคโอเคนี้ก็รันผ่านยูผ่านยูกดดันนะเนี่ยก็แน่นอนถ้าเกิดคนก่อมันคงไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็จำลองการก่อนะครับก็ยิ่งฟอร์มมีหลายชั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยจะมีประโยชน์มากนะครับเอาละผ่านละนะครับเชิญครับครับผมถ้าเป็นคนทำเทสเนี่ยจะเข้าใจครับว่าการก่อข้อมูลAndroid หรือว่าโปรเจกต์เดียวๆซ้ำๆนะครับมันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยมากครับถ้าเราใช้ตัวเอพิโซเข้ามาช่วยนะครับมันทำให้เรารู้สึกประหยัดเวลามากขึ้นนะครับครับแต่การใช้ Espresso เนี่ยจริงๆคือมันก็ต้องมีข้อจัดคอนเซ็ปต์เกี่ยวเรื่องการทำเทสด้วยตั้งแต่การเขาเรียกว่าการทำTestability Metric คือการตี Requirement ออกมาเป็น Test Case ต่างๆเพื่อแมทให้มันไม่ชัวร์ว่ามันครอบคลุมทุก Test Case หรือเปล่านะครับการทำ Test Plan อะไรพวกนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดในคลิปทีหลังเอาล่ะตอนนี้ก็ปล่อยมันรันไปก็น่าจะผ่านหมดแหละแต่ว่าเจนเป็น Report จริงๆมันเจนได้เลยใช่ไหมครับผมได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนมันคือเอาพุทของเทสเตอร์คือเทสเตอร์เนี่ยจะปากบอกว่าเทสแล้วไม่ได้มันต้องมีหลักฐานหลักฐานของเทสเตอร์ก็คือเจ้าตัวรีพอร์ตนะครับอันนี้ก็เห็นว่าวนลูปพวกเราก็โม้กันไปนะมือเราไม่ได้กิ๊กๆนะถูกต้องมั้ยเอาล่ะเสร็จแล้วผ่านหมดโชว์เลยครับรีพอร์ตโอเคครับเรามาดูรีพอร์ตของเจ้าตัวเอพิโซกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราเลือกได้ใช่มั้ยครับผมมีหลายรูปแบบนะครับที่เราจะเอ็กพอร์ตออกไปนะครับในที่ผมทำเป็นแบบในของรูปแบบของ HTML นะครับครับผมก็อันนี้ก็ทำการบอกว่ามีหมด2 test case นะครับแล้วก็แต่ละ test case ก็มีอะไรละเอียดได้มากก็กดเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นเคสที่ผ่านนะครับมันจะไม่มีรายละเอียดให้เราดูครับถ้าเป็นเคสที่ error นะครับมันจะแสดงบอกว่าเรา error ตรงไหน error อะไรครับโอเคครับเอาละในคลิปนี้ผมว่าน่าจะมานี่ก็พอละนะครับจริงๆรีพอร์ตมีหลายแบบที่เราทำมีพวก corporate report ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนิดนึงก่อนจากกันไปถ้าเกิดชอบยังไงฝากกดไลค์ subscribe แล้วกดแชร์รวมถึงหลักสูตรโค้ดโมบายนะครับที่เรากำลังจะเปิดตัวนะครับก็คือตัวเทสนะข้างนอกเสียงดังนิดนึงนะ นะครับก็เข้ามาที่โค้ดโมบายนะครับก็จะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรใหม่นะครับเป็นtest automation for mobile app นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ